ขอสวยดีค่ะขอเอามาเปิดคลิปสักหน่อยสวยดีตัวเนี้ยเลี้ยงส่งประกวดซะบะน้อประกวดบอนสีซะบะน้อนี่นี่นี่อ่ะฮะไปเปิดคลิปก่อนสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องแม่ยายแอ๊กบ้านสวนนะคะวันนี้แม่ยายแอ๊กบ้านสวนนะเปิดตัวมาด้วยบอนสีลูกไม้ใบสีแดงๆนะอยากจะบอกว่ากระถางนี้ตอนปลูกมาแรกๆใบดกดีแต่มาวันนี้เหลือ3ใบเนื่องจากว่าใบเขายุบไปแล้วพอเกิดมาใหม่ก็ได้3ใบสวยๆนี่เห็นไหมคะมันเกิดจากช่วงนั้นฝนทิ้งช่วงนะคะแม่ใหญ่ไม่ได้รดน้ำนี้ก็ฟื้นตัวมาใหม่แม่ใหญ่ก็ออกจากกระถางเดี๋ยวมาดูกระถางนี้นี่นี่ไงนี่ก็เหมือนกันนะคะใบมันหายไปหมดเลยนะคะทั้งยุบทั้งหายเชื้อราจะดูไม่ทันฝนมันตกเสร็จแล้วแม่ใหญ่ก็ปล่อยให้ใบมันยุบไปเลยสักพักหนึ่งปล่อยให้มันแห้งทีนี้ได้เวลาแล้วแม่ใหญ่ก็เอามาลื้อออกเทกระถางให้ดูเลยนะคะนี่หัวใหญ่นะนี่ก็จะเอามาเคาะดินออกขยับดินเพิ่มดินผสมดินใหม่ไปนิดหน่อยแล้วก็จะใช้ดินเก่านี่แหละผสมดินใหม่ไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวนะขอนี่ไปเอาดินใหม่มาแล้วนะคะก็จะเอาหัวเดิมนั่นแหละลงไปในกระถางไม่ต้องทำอะไรมากมายนะคะแบบนี้ก็โตได้นะคะแม่ใหญ่แอคทำแบบนี้ตลอดมานะคะนี่ส่วนใหญ่บอนสีมันปลูกง่ายอยู่เดี๋ยวก็เจริญเติบโตแล้วก็ไปวางไว้นี้กระถางนี้ยังไม่ได้รดน้ำนะคะเอาไว้หลายๆวันค่อยรดน้ำอย่าทรมานหัวเขาให้เขาแห้งกลังอยู่ในกระถางนั่นแหละนี่ยังดูอันนี้นะคะอันนี้เลี้ยงอยู่ในกระถางบัวเป็นกระถางน้ำไม่ได้ลดน้ำน้ำมันแห้งลงนะคะกระถางนี้ออกดอกต้นสูงใบใหญ่มากนี่ออกดอกนะนี่แถวนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วแม่ใหญ่ไม่ได้มารดก็เจอธรรมชาติของฝนของอะไรอยู่เหมือนกันนะคะกระถางไหนใหญ่ก็สวยอยู่กระถางไหนเล็กก็จะใบหายไปเนื่องจากว่าขาดน้ำนะคะนี่เดี๋ยวมาดูอันนี้บอนสีชายชนที่ผ่าหัวไว้เริ่มมาพีละใบสองใบแล้วนะคะใบมาใบแรกเขาก็แดงเลยนะคะนี่ปลายแดงๆละสรุปแล้วได้กี่กระถางนี่ได้4ได้5กระถางได้5กระถางนะคะใบสีแดงหมดเลยนะคะปลายสีหมดที่เหลือยังไม่ขึ้นยังไม่เกิดค่อยๆเลี้ยงไปนะคะกว่าจะได้บอนสีสวยๆและมาดูอันนี้บอนสีเมื่อวานนะคะที่แม่ใหญ่แอ๊กไล่เพี้ยไปยังไงเพี้ยเต็มไปหมดเลยมาดูนี่เอาขึ้นจากน้ำแล้วไม่มีเพี้ยนะคะก็ลองเอาสูตรนี้ไปเอาไปทำลองดูนะคะแม่ใหญ่เอามาอัปเดตให้ชมวันนี้นะทำไปเมื่อวานแช่น้ำ1คืนนะนี่เอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะคะจากการปลูกบอนสีไปปรับใช้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ